สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับข้าวค่ะก็ข้าวเช้าเมนูมื้อนี้ก็สิมีอยู่2อย่างนะคะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงบักฟักใส่ไก่ค่ะพี่น้องนี้บ่พ้นก็วนเวียนอยู่สิล่ะค่ะพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละคะเนาะค่ะนี่ค่ะพริกขี้หนูตําไว้ก็สิมีกระเทียมหอมแดงบักพริกตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็สิมีบักฟักหน่อยนึงค่ะบักฟักนี่หนูสิบ่เอาเม็ดออกเด้อค่ะพี่น้องหนูหมักแบบกินแบบทั้งเม็ดเลยอ่ะค่ะพี่น้องหนูว่ามันแซ่บค่ะแล้วไก่สับไว้ชิ้นนึงค่ะพี่น้องแล้วอีกเมนูนึงก็คือลาบหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมที่ซอยไปค่ะต้นหอมผักชีอย่างทุกอย่างค่ะพี่น้องแล้วก็หมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเฮ็ดร่วนหมูก่อนค่ะมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฮามาร่วนหมูกันก่อนเลยจ้าเขาแต่ละมื้อแต่ละค่ะพี่น้องเอ้ยจักสิกินหยังวนเวียนอยู่สิล่ะค่ะยามเช้าก็จะเป็นอาหารอีสานกลางเว้นก็จะเป็นเมนูเส้นหรือว่ายามแลงก็เป็นอาหารไทยวนเวียนอยู่สิค่ะพี่น้องแต่ละมื้อหนูก็สิเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะสำหรับลาบหมูนะคะพี่น้องหนูสไตล์ของหนูเลยค่ะกะสิบ่เฮ็ดสุกแห้งค่ะเอาพ่อแบบให้สุกแห้งมันสิกระด่างค่ะพี่น้องปกติค่ะมีหนังหมูใส่น้ําจักนิดนึงหรือว่าตับหมูนี่สิแซ่บเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูก็เฮ็ดข้าวที่มีในบ้านค่ะเมื่อเทื่อก็อยากกินลาบเนื้อลาบหยังอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านอยู่ไกลตลาดเนื้อสดๆมันก็ต้องมาย่ําเช้าค่ะก็สิไปหอดตลาดมันก็ซ้ายเราก็เลยเนื้อเบิดค่ะพี่น้องก็บ่ค่อยได้กินเนาะค่ะสังเกตเบิ่งพวกหนูสิบ่ค่อยเฮ็ดเมนูเนื้อปานใดค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลไกลความเจริญนะคะว่าง่ายไกลตลาดตะเลียค่ะเอาละจ้าหนูสิล้วนไว้ซำนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องให้มันหายหอนก่อนในช่วงนี้เฮามาเฮ็ดแกงไก่ใส่บักฟักกันต่อเลยค่ะแกงไก่ใส่บักฟักก็คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องหนูก็สิเฮ็ดใส่กระทะค่ะเพื่อความพี่น้องจะได้แนมเห็นชัดๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสไตล์เก่าหนูเลยค่ะพอเริ่มหอมหนูก็ใส่ไก่ที่ซับไว้ลงไปค่ะมื้อนี้หนูใส่ไก่บ่หลายเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าบักฟักมันหน่อยเผ็ดประมาณสวยนะคะพ่อบอกไว้ว่ากับเผานะคะพี่น้องสไตล์นู้ทุกอย่างนี่ค่ะกับบ่มีสูตรนะคะบ่ได้ตวงบ่ได้ตวงบ่มีสูตรอีหยังเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดอยากใส่หยังก็ใส่ค่ะเฮ็ดกินเจ้าของค่ะพี่น้องก็บางคนเบิ่งก็สิว่าอ่ะสิเฮ็ดจังซี่สิเฮ็ดจังซั่นเนาะค่ะก็นี่นะคะสไตล์นู้สไตล์กินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะเมื่อนี้หนูเอาน้ำปลาสดๆนะคะพี่น้องปลาที่มาจากมันนอกเฮาค่ะเพราะว่าหนูบ่ได้เอาน้ำปลาขวดนึกว่ามันดําค่ะอันนั้นเราเอาไว้ตําบักฮุ่งค่ะพี่น้องเมื่อกี้จะใส่บักฟักลงไปมักชูรสก็ใส่ลงไปเลยด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าหนูใส่ผงปรุงรสแล้วชูรสหนูก็จะบ่ใส่นะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีความนัวอีหลีค่ะแซ่บค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวเฮาต้มบักฟักสุกจะข้าวนึงค่ะพี่น้องค่อยใส่ผักอีตูลงไปค่ะเอาละจ้าพี่น้องบักฟักเริ่มสุกแล้วค่ะหนูก็สิเฮ็ดให้ด้วยผักอีตูค่ะใส่ลงไปหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องแกงบักฟักสไตล์หนูบ้านๆด้วยค่ะพี่น้องถ้าเป็นแกงอ่อมนะคะพี่น้องอ่อมบักฟักใส่ไก่เนี่ยหนูสมัครแบบว่าใส่ขมิ้นเหลืองๆอ่ะเขาชอบแต่ว่ามันบ่มีค่ะพี่น้องเอา
าละจ้าเป็นอันเสร็จแล้วเรามาเห็ดหลาบหมูกันต่อเลยค่ะใส่น้องชูเทพาดีลงเบิดนี่แล้วแม่นคักพี่น้องเอ้ยหัวลุกหัวหล่นใส่ข้าวกลัวค่ะพริกป่นบักนาวหน่อยนึงค่ะพี่น้องนูสบุเฮ็ดเปรี้ยวแห้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลาบนูสบุค่อยมักเปรี้ยวเป็นใดค่ะสิ้นหนึ่งพอสิค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะอันนี้สไตล์นูเดอร์ค่ะพี่น้องข้นค่ะพี่น้องหอมขั่วหัวหอมห้วนห้วนค่ะจ้ะกระซิมเบิ้งแสบบ่แสบถ้าต้องการเป็นใดค่ะแบบบานๆเข้าเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอเคทุกอย่างเลยค่ะรสชาติค่ะเดี๋ยวนูใส่ต้นหอมลงไปค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็นี่ก็ใส่พริกป่นเพิ่มได้เด้อค่ะพี่น้องแต่พวกนูบ่ค่อยกินเผ็ดบางคนเพิ่นก็กินเผ็ดบ่ได้นะคะน่ากินหลายคนหนูก็เอาพริกหน่วยมากัดเอาค่ะเอาละจ้าแกงไก่ก็แล้วแล้วลาบก็แล้วแล้วเฮามาแต่งข้าวกินกันเลยค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องแซ่บๆนะคะหนูอยากให้เบิ่งแกงบักฟักใส่ไก่ของหนูนี่ค่ะพี่น้องหอมห้วนๆนี่ค่ะกําลังหอนๆขนาดหนูบ่ได้ใส่ปลาขวดเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ยังสีออกคําๆคือเก่าอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงบักฟักใส่ไก่ใส่ข้าวอีตูหอมๆค่ะสไตล์อีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูนึงค่ะอีกเมนูนึงก็คือลาบหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมข้าวกลัวหัวหอมหุ่นห้วนบักพริกนูก็ซอยใส่น้ำนะคะพี่น้องผู้ใดมักเผ็ดก็มีบักพริกโดดให้กัดเลยค่ะพี่น้องผักก็จะมีผักกาดขาวค่ะผักกาดหอมค่ะพี่น้องตระกูลผักกาดนะคะพี่น้องแล้วก็บะเขือแล้วก็แตงกวาค่ะเริ่มเรื่องแล้วก็เลยเอามากินค่ะพี่น้องหอมกระเทียมบักพริกหน่วยเอามากัดค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเขามาบอกน่วงหัวม่วนมากินเขาห่วมปลาห่วมผ้ากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะ